ก็เท่าที่ทราบไม่มีปัญหากับใครนะครับเขาเป็นคนที่สุขุมนะครับล่าเริงก็ไม่ทราบว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับเขาบ่นอะไรให้ฟังไหมในระยะหลังๆนี่มีไหมไม่มีครับเขาเป็นคนล่าเริงครับแล้วก็ช่วยงานชาวบ้านแล้วก็ทำงานที่เทศบาลตามปกติครับเขาอยู่ฝ่ายไหนครับทำงานที่เทศบาลอยู่แผนกจัดเก็บครับที่รายได้ของเทศบาลบ้านดูครับเขาจะมีหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปทุกเช้าเพื่อออกสำรวจนะครับเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องไงครอบครัวหรือฆาตกรรมรอเก็บหลักฐานแต่เสียชีวิตจากเรายังไม่ยืนยันเดี๋ยวรอหมอชันสูตรแต่เสียชีวิตจากอาวุธปืนใช่ไหมยังไม่ยืนยันเดี๋ยวรอหมอพิสูจน์จริงเพราะศพมันเริ่มอืดละทั้งหมดกี่ศพสามมีใครบ้างครับพ่อแม่ลูกในเบื้องต้นนะครับฆ่ารายอีกคนเป็นลูกสาวก็สาเหตุยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องในครอบครัวทำกันเองหรือว่าฆาตกรรมยังไม่คิดครับมีอาวุธตกในที่เกิดเหตุไหมครับยังไม่เจอเดี๋ยวมันต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มยังไม่ได้คือนี่เราไม่ค้นบ้านเราคือเราสืบศพอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวรอครับผม